ไม่ให้มีรับลมคมไหนเพราะฉะนั้นจึงเปิดเผยทั้งที่ที่นี่อันเป็น private สถานที่และสาธารณะต่อไปของที่มันเชื่อถือได้มันต้องเปิดเผยได้ในเรื่องของสาธารณะเราคิดกันอย่างนี้ฉะนั้นจึงมีว่าติดมาโอเคค่ะโอเคมาที่นี่เพื่อต้องการให้ช่วยอะไรครับหนูปวดหลังอะค่ะลุงแล้วก็เส้นตึงแล้วก็กลางคืนอะหนูจะนอนแล้วน้ำตาหนูจะไหลแต่กลางวันไม่เป็นไรครับครับแล้วก็ปวดท้องแค่นี้เองค่ะช่างน้อยเหลือเกินรู้จักที่นี่ได้ไงครับอ๋อหนูอยู่ในแฟนเพจลุงค่ะแน่ใช้นามว่าอะไรอ๋อสุภาวดีเลยใช้ชื่อหนูเลยค่ะนั่นแน่ในนั้นนะค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนดีครับถามว่าใช่ไหมหนูเข้าใจที่ลุงพูดค่ะเมื่อเข้าใจแล้วมาก็ปิดเปิดชีวิตเลยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคือบอกว่าปวดเมื่อยไหล่หลังไม่สบายโอเคปิดเปิดชีวิตเลยถ้าเข้าใจมาก่อนง่ายไม่ต้องมาเติมเสริมอะไรมากมายเลยยกเว้นมาเจอหน้าค่าตากันขอรูปร่างหน้าตาเป็นงี้นะหน่วยการเป็นงี้นั่งโอเคนะค่อยๆหายใจครับหลายคนคิดว่าลุงหงอกใช้จิตวิทยาผมก้าวข้ามจิตวิทยาเรียบร้อยอันนี้มันจิตศาสตร์ค่ะจะต่างกันมันคนละบริบทมันคนละสักกะยะค่ะมันศาสตร์ด้านจิตแท้ๆค่ะก็มีคนมาเปิดเผยเรื่องศาสตร์เรื่องจิตก็มีลุงหงอกเนี่ยฮะในแผ่นดินสยามแห่งนี้นะที่บริสุทธิ์ลุงพูดแล้วหนูเข้าใจง่ายนั่นนะครับโทษครับปึ๊บเด็กเกรงชู้ผมแอบสอบเป็นผู้รับที่ดีข้อตกลงกันก็คือเจ็บแล้วขอให้บอกโทษครับไปร้านแค่นี้ฮะนี่คือความมหัศจรรย์อีกระดับหนึ่งโทษครับลองขยับเองนะครับไอ้ที่มันตึงเมื่อกี้เนี่ยคลายเลยลุงคลายเลยค่ะคลายเลยแอก็ตามฐานะผู้ให้ยังไม่พอใจงั้นผู้รับก็รับต่อไปโทษครับอ่อนตัวมายิ่งอ่อนเป็นปลิงแล้วยิ่งดีครับมันยิ่งแอบสอบเร็วนะเพราะมันแอบสอบโดยฟีลลิ่งโทษครับโทษครับโทษฮะแค่นี้พอครับนี่ยิ่งดีกว่าเดิมเพราะมีได้ทั้งหน้าและหลังครับนี่นะมาโฟกัสเนี่ยจุดที่พูดแต่ตอนต้นคำว่าไหลสามสองจุดโอ้โหล้างด้วยสมองที่ขุ่นมัวมันจะโปร่งเบาสุดยอดตอนนี้ครับต้องถามว่าย้ำเอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมจริงไหมคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ฟิลเลอร์ฟิลเลอร์แปลว่าผู้ถูกผู้ได้รับพลังงานบริสุทธิ์ตัวเบาเลยตัวเบาเลยค่ะคุณลุงเป็นเครื่องวัดฟิลเลอร์ตัวเบาหนูชอบมีความรู้สึกเหมือนประสาทหนูตรงเนี้ยมันรู้สึกอยู่เรื่อยเลยลุงตรงกลางกระหม่อมเนี่ยว่ามันเหมือนตุ๊บดิบตุ๊บดิบอะลุงเพราะอะไรตลอดเวลามาใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวนี้เป็นไหมไม่เป็นละไม่เป็นได้รับการปรับจูนเมื่อกี้ผมใช้คำว่าจะล้างสมองในชีวิตคนหัวให้ล้างหลุมดำนั่นเองครับง่ายที่สุดเพราะว่าผมใช้คำว่าศูนย์กลางสมองของมนุษย์นี่คือหลุมดำที่มันดูดซับทั้งหมดอ๋อดูดซับครับสิ่งที่อยู่นอกตัวเข้ามาอยู่ในบันทึกในสมองค่ะ
มันถึงได้ปวดหัวปวดเหตุมึนนู่นนี่นะสองมือผมเนี่ยปราบเดียวมันเหมือนกับล้างออกไปเลยประมาณนั้นยังแต่ยังรู้สึกหน่อยๆรู้สึกหน่อยๆโทษทีงั้นก็โฟกัสเอานี่ออกเอานี่ออกก่อนนะฮะเริ่มต้นเราเรียนหนังสือเอาวีวีผมเอาวีไปแตะเศษกระดาษเศษกระดาษติดวีครูบอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตประจุลบได้บวกกระดาษเป็นลบกระดาษเป็นบวกกระดาษวีเป็นบวกลบกระดาษทั้งสองอย่างนี้มันเข้ามาแปะกันนั่นแหละฮะมือเราหงอกเหมือนกันเหมือนวีผมทุกประการมันจะเบาครับแค่นี้ทุกประการเลยครับแล้วยิ่งดีกว่าวีด้วยอันนี้มันรู้สึกกันทั่วศีรษะเลยปึ๊ดเช่นผมเนี่ยเป็นตัวระบายเลยนะครับระบายไฟฟ้าสถิตของชาวไว้เช่นเวลาเราหนักหัวเนี่ยมันไปใส่ผมโอ้โหมันเบานะค่ะใช่ไหมใช้น้ำยิ่งถ้าหากว่าได้น้ำลงหัวไป2ขวดเนี่ยเทราดโอ้โหคนละเรื่องกับน้ำที่เคยใช้ประจำนะฮะชนิดถามว่าโอไหมไม่โอก็โอ้ไหมไม่โอ้เจอมีกินได้เดี๋ยวนั่งก่อนเดี๋ยวหายแล้วลุงหายแล้วถ้าไม่โอ้ยังมีอีกผมจะบอกวิธีก็ได้เอลโอไงโทษครับไม่ได้แล้วผมเอาไว้ผมทุกส่วนใช้ได้หมดโทษครับเดี๋ยวเป็นครับนี่นะอันนี้จริงชัดเลยชัดเลยเหมือนกระโดดเลยแหละครับค่ะนั้นโดดออกมาดื้อค่ะและที่กลางคืนหนูนอนนะคะคุณลุงเนี่ยน้ำตาหนูไหลเพราะอะไรคะน้ำตาเนาะค่ะข้างเนี้ยค่ะชอบเป็นจะไปข้างไหนก็ต้องจัดให้บาลานซ์กันนะครับคอยดูคืนต่อไปเนาะแต่หน้าที่ต่อไปนี่มันจะเบากระบอกตาที่ผมเจตนาไว้เล็บคือตรงนี้เองครับรู้สึกอย่างไรเล็บผมไม่ได้นะโทษครับปั๊บคอยดูคืนต่อไปนี้น้ำตาที่ว่ามันหลั่งมาตอนคืนนั้นก็จะได้รับการซีนป้องกันไว้เสร็จครับถามว่านาทีนี้เบาไหมครับเบาค่ะลูกเบาเลยลูกตาสว่างค่ะเวลาไปหาใครสักคนหนึ่งเขาจะบอกว่าเขาจะว่าลมในตาอ๋อลมในตาใช่ไหมเขาเรียกว่าต้อลมอ๋อต้อลมนะความดันลมในตาไม่เท่ากันเขาว่าเขาว่าส่วนเราว่ามันหนักตามันหน่วงตามันเหนื่อยตาเจอสองมือขาปุ๊บไฟตาสว่างเราว่าตาสว่างชัดเจนค่ะยินดีด้วยค่ะแต่ลุงหนูยังหนูตรงนี้ยังตึงอยู่เลยค่ะคุณลุงค่ะโอเคดีมากที่บอกว่ายังตึงอยู่นะครับเพราะว่าช่วยผมตรงนี้แค่นี้เองครับไม่มีหัวแน่นอนเพราะผมจะรู้จุดหมดปึ๊บผมจะรู้ว่ามันเชื่อมยังไงในแต่ละจุดของร่างกายโทษครับเกี่ยวหมดแล้วเนี่ยปึ๊บแป๊บแต่แล้วหวังไว้
หนูเป็นตรงนี้มาตั้งปีนั่นแล้วตรงเนี้ยคุณลุงมันบวมอ่ะตรงเนี้ยบวมบวมหายบวมบูดหายบูดก่อนครับไปจะรู้ว่าร่างกายมันจับการจับกระเฉงขึ้นเยอะมากเยอะมากเลยนะสังเกตการขึ้นลงบันไดกันข้างนี้ด้วยค่ะโทษทีนี้ว่าคือหนูอ่ะหนูปวดท้องเพราะว่าหนูพี่สาวหนูป่วยลงหนูไปรักหนูแบบไปใจไหลเขาอย่างเงี้ยแล้วไกลๆหนูมันมีอาการอย่างนั้นหนูก็ไม่รู้มันจะดูดมามันจะดูดมาตอนเนี้ยมันเพราะว่าเขาป่วยเมื่อเดือนมีนาแล้วตอนเนี้ยเดนหนูเริ่มมีอาการอย่างนั้นนะคะลุงเราก็ย้ายลุงรักษาไม่ใช่รักษากำจัดค่ะจุดไหนที่ว่านั้นท้องท้องโอเคคอยดูท้องนั่งให้สบายที่สุดเท่าที่จะสบายได้ฮะสังเกตมันจะโปร่งเบาเหมือนกับเปล็ดทิ้งเลยล่ะครับพลังนี้มันให้ผลถึงขนาดนั้นครับโทษครับโทษครับทุกครับนี่นะไม่เหลือแน่นอนต่อไปนี้อย่าเบ่งสู้นะค่ะขออย่างเดียวขออย่าเบ่งสู้เพราะเบ่งสู้จะเจ็บไปโดยต่อไปโทษครับร้อนออกที่ฝ่าเท้าหรือเปล่าวูบใช่ค่ะ มาเบาแล้วอย่างคนลงกลางคืนเนี่ยหนูนอนน่ะหนูเหมือนไฟฟ้าช็อตเนี่ยเพราะอะไรอะคะต่อไปนี้จะไม่เป็นอีกแล้วนั่นเองอ๋อแน่ไม่ได้รับการคลีนการเคลียร์การปรับสมดุลจากพนักงานที่บริสุทธิ์ค่ะส่งไปยังไฟฟ้าสถิตของร่างกายค่ะได้รับการปรับจัดคืนต่อไปนี้ไม่เป็นแน่นอนไม่เป็นเป็นอยู่นานแต่ว่าก็พยายามที่จะหาคำตอบแต่ก็ไม่มีใครหาคำตอบได้แต่ก็มาดูในเฟซลุงก็อันน่าจะเป็นตัวนั้นแต่หนูไม่รู้วิธีจัดการกับพลังงานตรงนี้ทีนี้ว่าคุณลุงคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะคือถ้าเกิดว่าอย่างอาชีพของหนูเป็นตัวแทนประกันอย่างนี้คุณลุงแล้วทีนี้เวลาเราต้องไปเยี่ยมคนป่วยตามโรงพยาบาลหรือว่าเราไปในวิถีอย่างนี้ต้องไปสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราจะมีวิธีการที่ในเบื้องต้นเราต้องเพิ่มศักยภาพตัวเองคือป้องกันตัวเองให้ได้ก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปช่วยคนอื่นอย่างเงี้ยพอไปช่วยคนอื่นเนี่ยก็รับเข้ามาแล้วเราล้างไม่เป็นอ่ะอันนี้คุณลุงพอจะสอนหนูได้ไหมฟังให้ดีนะความคิดนี้ผมคิดมาเมื่อ20ปีก่อนในเรื่องของบริษัทประกันภัยค่ะบริษัทประกันภัยใช้จ่ายเรื่องสุขภาพมากที่สุดประกันโรคนู่นนี่นั่นผมต้องการอยากจะเขียนโปรเจกต์หนึ่งให้กับบริษัทประกันภัยหมายเลขหนึ่งไปเลยครับเอาตัวคุณเนี่ยเป็นตัวเรียนรู้เรื่องนี้โดยตรงว่าสายว่าตัวนี้มีจริงๆโอเคไหมผมจะเขียนโครงการเข้าไปให้กับบริษัททั้งและบริการลูกค้าของบริษัทค่ะทำกันเป็นพีเรียดยาวก็ได้ปีต่อปีก็ได้ค่ะนะผมไม่เอามากหรอกค่าใช้จ่ายสมมติว่า5ปีย้อนหลัง
ค่าใช้จ่ายต่อปีเท่าไหร่บริษัทประกันภัยผม